แล้วก็มีเรื่องของพยะพลผานิชกุลหน่อยเออยังไงกันกมีปัญหาเรื่องสัญญาครับสโบสอนต้นสกัดก็คือสิ่งเชียงรายณนะวันนี้เองพี่ไดของเรานะครับยังยังซ้อมอยู่ที่สิ่งเชียงรายแต่ปรากฏว่า,ญญาสัญญาเนี่ยตอนเนี้ยมันเข้าขายในยกฎบอสแมนไปแล้วก็คือเลยหกเดือนไปแล้วก็คือเหลืออีกสัญญาอีกสี่เดือนทําให้อ,อไดเองก็สามารถ เดินหน้าไปคุยกับสม,มสอนได้ใดๆไ,ได้เลยได้เลยเพราะว่าสม,มสอนยังไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 มีการต่อสัญญาอะไรเกิดขึ้นเลยใช่เจ้าตัวเลยโพสต์ว่ายัางไงกันดีเพราะว่าตนเองมาสนามซ้อมทุกวันนะจริงๆก็มีอะไรก็คุยกันได้ในเรื่องของการ,รดําเนินเรื่องสัญญาไม่ใช่หน้าที่ของแฟนบอลก็คือแฟนบอลอจะชอบถามอะไรเงี้ยนล้วคือรอคุยตั้งแต่สัญญาเหลือหนึ่งปีแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยมันเหลือสี่เดือนก,กว่าก็คือบอสแมนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ในในโพสต์ของ ได้ปิยพลเองเขาบอกเขาเข้าใจนะเรื่องอายุของของของเขาเองอ่ะสามสิบสองไม่ต้อง<ไ>ห่วงเลยว่าเ <ke k S 2> ข้าใจดีค่าตอบแทนจะน้อยลงอันนี้เข้าใจได้หมดเลยครับเขาเองก็เคารพในการในตัวสโมสรจะรอคุยที่นี่เป็นทีมแรกเลยเพราะว่าด้วยความคุกครีแล้วก็เขาชอบอยู่นู่นแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเล่นชเชียงรายเป็นร้อยนัดแล้วอะกลั่นกันมาแล้วก็จนเป็นแชมป์ไทยลีกแล้วก็ได้ทุกแชมป์ของของลีกของบอลไทยนะฮะมีลูกมีบ้านอยู่นู่นหมดแล้วใช่แล้วรอคุยที่นี่คือให้เกียรติมากเลยแล้วก็วางแผนไว้ กับาการใช้ชีวิตที่นี่ทั้งหมดแล้วนะครับเตอนนี้ยังไม่ต้องต้องยอมรับการตัดสินใจคุยได้เลยไม่ต้องเกรงใจเย็ดหรือโนแค่นั้นเองเขาต้องการคําตอบแค่2องคำถามขอความชัดเจนใช่ก็เดี๋ยวผมคิดว่าเชียงรายน่าจะไปคุยเพราะว่าเหลือสี่เดือนเนี่ยปีเยลนิ้ไม่จบฤดูกาลนะไม่จบนะครับก็คือแค่ถึงแค่เนี่ยช่วงปลายปีพอดีเลยโอ้แล้วปีเยชนี่ผมเชื่อว่า จริงๆอ่ะเขายังเล่นได้ถ้าให้มองนะผมมองไปไกลกว่าที่จะให้ปีอภนมาเล่นไปมองอีกหนึ่งพัฒนาไปโค้ชเนเป็นโค้ชประชชนได้เพราะทรงเขาเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ชอบเรียนรู้แทคติกฟุตบอลชอบเล่นเกมฟีฟ่าเล่นเก่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเชียงรายคุยกันลงตัวก็อยู่เขาเป็นตำนาก็เลยว่าเขาดูจากลักษณะการโพสแล้วเนี่ยโอ้โหคนนี้น่าน่านับถือมากเพราะว่าคือเขาค่อนข้างจะเคารพสโมสรมากเขาเปิดใจเขาฟุตเติมโต โพสมาเนี่ยคือผู้ตามตรงเลยว่าอ,อยากอยู่ต่อเออก็งงอยู่เหมือนกันว่าโลวสรอนไม,ไม่ไม่ปล่อยให้บอสแมนไปไเลยเฉยๆทำไมทั้งที่ทน่าเียดานักฟุตบอลเองก็ ยังมีใจที่อยากจะเล่นต่อหรือว่ายอมรับกับทุกเงื่อนไขที่ที่รับได้อะใช่ถ้าถ้าคุยกันลงตัวเท่านั้นเองนะครับครับผมก็ลุ้นกันแต่ผมว่าถ้าเกิดวิยญพย้ายเนี่ยทีมในไทยลีกหลายทีมโอ้โหโปรไฟล์ขนาดนี้จ้องตาเป็นม้าเราเอาไปต่อยอดเป็นไอคอนนักฟุตบอลอะไรได้เป็นโค้ชเป็นอะไรได้อีกนะใช่ใครขาดตัวไหนวิงแบ็กขวาปีกขวาเนี่ยเอาไปเล่นเนี่ยยังได้อทุกแชมป์นะทำไมทำมาเนี่ยแล้วไปอยู่ทีมไหนด่านี่สูงมาก ไปอยู่ทีมไหนก็มีโอกาสได้แชมป์หมดเลยเป็นตัวนำโชคไปอีกเออเมืองทองเพียงรายเมื่อก่อนเดี๋ยวไปตามดูรู้สึกว่านี่กำลังจะอุ่นนี่ลังอุ่นเื่งเพียงรายก็ดูว่ามันมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับแผนงานของสโมสรแชมป์ไทยลีกปีที่แล้วหรือเปล่าครับผม